บีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียฮันนี่เข้าโรงพยาบาลกว่าจะรู้เป็นอะไรคิดไปต่างๆนานาบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียทำเอาผู้เป็นสามีอย่างบีธีรพงษ์เหลียวระพงออกมายอมรับว่าใจเสียเมื่อภรรยาอย่างฮันนี่พัดสอนที่ก่อนหน้านี้ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนล่าสุดช่างภาพมือทองบีธีรพงษ์เดินทางมาร่วมถ่ายซีรีส์ความรักความทรงจำ Love and Memory ที่ร้าน SLOLE Cafe and Garden โชคชัย4จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงอาการป่วยของฮันนี่พัดสอนภรรยาคนสวยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลรวมถึงเรื่องที่อินดี้อินทัชลูกชายประกาศตัวโสดเลิกล้าสาวนอกวงการบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียก่อนหน้านี้ภรรยาเข้าโรงพยาบาลวันนั้นถ่ายละครอยู่ไกลมากๆที่สมุทรสาครแล้วมีเมสเซจมาว่าป่วยกำลังเข้าโรงพยาบาลก็ตกใจแต่ก็โชคดีเป็นซีนสุดท้ายก็รีบบึ่งรถมาแล้วตอนที่แอดมิดหมอที่อยู่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นอะไรก็เทสนู่นนี่จนกระทั่งเอาเข้าอุโมงค์ก็วิ่งเจ้าวิ่งออกสรุปก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนตอนเช้ามาสรุปว่าเป็นลำไส้อักเสบอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงต้องดูแลเป็นพิเศษไหมก็นอนอยู่ข้างๆนั่นแหละนอนที่โรงพยาบาลนั่นแหละบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียได้กำลังใจทั้งจากสามีและก็ลูกชายใช่ๆก็ส่งมาผลัดกันก็ให้ลูกชายเขาดูก่อนเรากำลังเดินทางเนอะแล้วเราก็นอนที่นั่นแต่โรงพยาบาลนี้น่ารักมากเลยนะเขาเอาคุณฮันนี่ไปนอนอยู่ที่แผนกแม่และเด็กกำแพงเพดานเป็นรูปยานอวกาศมีน้องหมีขับยานอวกาศก็นอนดูเพลินมากเลยแต่ก็หายไวเหมือนกันหายไวครับกำลังใจนี่สำคัญแล้ววอร์ดนั้นเป็นสำหรับแม่และเด็กพอเราได้ไปพักก็สบายใจตอนนี้หายดีแล้วเขากลับไปทำงานได้แล้วตอนที่หมอยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรกังวลไหมใจเสียสิเราก็คิดไปต่างๆนานาสมัยนี้มันมีโรคแปลกๆเยอะใช่ไหมแล้วจะเป็นอันโน้นไหมอันนี้ไหมซึ่งเราไม่อยากจะคิดอะไรมากก็พยายามจะให้ถึงเช้าเร็วๆเพราะคิดว่าหมอจะเข้ามาใหม่แล้วจะได้วินิจฉัยได้เร็วๆบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียภรรยาเครียดไหมตอนที่ยังหาสาเหตุไม่เจอว่าเป็นอะไรเขาชิวๆคูลๆเรานี่สิเครียดมากกว่าแต่เราก็ไม่ทำให้เขาเห็นหรอกพยายามชวนคุยเปิดทีวีให้เขาดูเราก็ชวนเขาคุยเรื่องอื่นไปให้เขาสบายๆครั้งนี้ป่วยหนักที่สุดเลยก็นานแล้วที่เขาไม่เคยป่วยขนาดนี้ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษตอนนี้หายแล้วแต่ก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารแค่ช่วงแรกที่หายใหม่ๆพี่ฮันนี่เข็ดไหมเรื่องอาหารต้องงดรสจัดไหมไม่เลยยังกินเหมือนเดิมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เข็ดเลยเขาเป็นคนที่กินเก่งอย่างเวลาขับรถของกินจะอยู่รอบตัวเลยหยิบตรงนู้นทีตรงนี้ทีอัปเดตเรื่องลูกชายตอนนี้โสดแล้วทำไมนักข่าวรู้ก่อนอีกคือเขาเป็นคนที่ไม่อยากโชว์ความอ่อนไหวให้พ่อเขาดูมีอะไรเขาจะพูดกับแม่เขามากกว่าเลิกกับคนนี้เพราะอะไรแบบนี้พ่อจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แม่เขาจะมาแปลให้อีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขามานั่งดูทีวีด้วยเพราะปกติจะหายหัวไปเลยก็เพิ่งรู้ข่าวไม่กี่วันนี้ก็เพิ่งจะสดสดร้อนร้อนพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปทันทีเวลาเป็นโสดก็มาชวนพ่อนั่งดูบอลมีเวลาว่างมากขึ้นเราก็แฮปปี้นะได้เจอลูกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวลาเขาปกติเราก็เข้าใจนะเขาก็คงอยากไปหาแฟนเขาแต่เขาจะมีเวลาเคอร์ฟิวนะต้องก่อนตีหนึ่งถ้าเกิดยังไม่กลับมาแม่เขาจะนอนรออยู่ในห้องรับแขกนั่นแหละจนกว่าจะมาบีธีรพงษ์ยอมรับใจเสียเขาได้เล่าสาเหตุไหมไม่ได้บอกนะเราก็ไม่ได้อยากไปก้าวไก่มากแต่ไม่มีเรื่องมือที่สามแน่นอนยังไม่มีสาวใหม่มาที่บ้านไม่มีครับนะตอนนี้นะยังไม่มีใครมาครับขอบคุณรูปจากไอจี
ชาวเน็ตเสียงแตกหลังสรยุทธฝากเตือนอย่าให้ฆ่าพวกด่าคนอีสานสรยุทธพูดผ่านรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สื่อหลักไม่ควรขยายอย่าให้ฆ่าพวกด่าคนอีสานจะยิ่งเข้าทางพวกป่วนชาวเน็ตเสียงแตกปล่อยผ่านไม่ได้วันที่6พฤศจิกายนสรยุทธสุทัศนจินดาพูดผ่านรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์กรณีขับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮาวท็อปิกด่าคนอีสานโดยออกมาฝากเตือนว่าสื่อหลักผมคิดว่าไม่ควรจะไปขยายให้เป็นเรื่องที่เขาว่ากันในนั้นและถ้าเราไปให้ความสำคัญคนอีสานจะมีความรู้สึกเพราะคนโดยทั่วไปเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับคนอีสานแต่ประการใดคนอีสานถ้าถามผมท่านคือกระดูกสันหลังของประเทศนี้นะไม่ว่าจะเรื่องทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าไปขยายก็จะไปเข้าทางกลุ่มคนต้องการจะป่วนและจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นหยุดเอาไว้แค่นี้และหลังจากที่สรยุทธออกมาพูดก็ได้มีคนนำคลิปมาแชร์ในทวิตเตอร์และได้มีการแสดงความคิดเห็นมากมายในเชิงที่ไม่เห็นด้วยกับสรยุทธซึ่งหลายเสียงก็มองว่าจะให้ปล่อยผ่านได้ไงคนอีสานก็เป็นคนเหมือนคนภาคอื่นนะแล้วต้องโดนปล่อยผ่านเหมือนรอบที่ผ่านมาคงไม่ได้คนอีสานเขาไม่สนุกด้วยเลยคำพูดมันเร็งเกินไปมันมีมานานแล้วนี่ไม่ใช่เคสแรกและถ้าเราไม่ให้ความสนใจหรือปล่อยผ่านไปมันก็จะมีเคสแบบนี้ออกมาเรื่อยๆถึงเราปล่อยผ่านเขาไม่หยุดนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงปล่อยผ่านไม่ได้ขอบคุณภาพเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เฮาท็อกอีก ยังไงกุ้งพลอยถามน้องวีจิจีบป้าป้าได้ไหมก่อนชวนสอนรามออกเดทยังไงกุ้งพลอยขออนุญาตน้องวีจิจีบป้าป้าได้ไหมก่อนชวนหนุ่มสอนรามอดีตสามีไปเดทออกสื่อแฟนๆลุ้นและเชียร์หนักมากแม้ว่าสถานะของการเป็นสามีภรรยาจะจบลงแล้วแต่ความเป็นพ่อแม่ของลูกสาวที่น่ารักอย่างน้องวีจียังคงอยู่เสมอสำหรับดาราหนุ่มหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์และกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์พัชรภักดีโชติหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาโดยก่อนหน้านี้สาวกุ้งพลอยได้ออกมาโพสต์ขอบคุณหนุ่มสอนรามอดีตสามีที่ให้วิดีโอคอลคุยกับน้องวีจิหลังจากอดทนเฝ้ารอมานานเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเลยทำให้ไม่สามารถไปเจอลูกสาวได้ท่ามกลางแฟนๆที่มาร่วมยินดีมากมายแต่ล่าสุดมีเรื่องแฟนๆได้กริ้วกราวกันยกใหญ่เมื่อกุ้งพลอยทำคลิปที่มีหนุ่มสอนรามน้องวีจิและตนเองรวมเข้าไว้ด้วยกันพร้อมแปะแคปชั่นชวนลุ้นว่าวีจิแม่ขออนุญาตจีบป้าป้าหนูได้ไหมน่ารักง่าผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมาจุ๊บที่1ส่งใจไอเลิฟยู2ว้าวกำลังใจเยอะเลยเดินหน้าจีบต่อไม่รอแล้วนะขอเพ้อแบบฝันเผื่อเป็นจริงงานนี้ทำเอาบรรดาผู้ที่ติดตามเข้ามาคอมเมนต์เชียร์และส่งกำลังใจให้สาวกุ้งพลอยเดินหน้าจีบหนุ่มสอนรามอดีตสามีได้สำเร็จอาทิสุดยอดมากแม่ว้าวแหววเชียร์ค่ะงานจีบก็มาขินเลวข่าวดีไหมคะขอให้จีบติดนะคะอยากให้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกน้องวีจีคงจะดีใจและมีความสุขมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่เลยลุ้นอยากให้ครอบครัวกลับมาเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมามากวีจี